วันนี้เราจะดูเบื้องหลังเรื่องบุษบาหน้าตลาดนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นครั้งแรกของผู้จัดอุพัชนีนะคะเปลี่ยนแนวจากทำละครตลกบู๊มาเป็นแนวดราม่ามากขึ้นนะคะแล้วก็ฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่นางเอกสาวน้ำชาต้องเชือดเฉือนบทบาทกับนักแสดงรุ่นใหญ่ไปติดตามค่ะหยิบจับละครตลกบู๊มาหลายเรื่องแล้วพอลองเปลี่ยนแนวมาเริ่มทำละครที่มีเนื้อหาดราม่ามากยิ่งขึ้นอย่างบุษบาหน้าตลาดผู้จัดคนเก่งอุพัชนีแห่งค่าย Step Onward ก็ถึงกับออกปากว่านี่มันงานหินชัดๆเพราะต้องถ่ายทอดเรื่องราวหนักๆให้ดูไม่เครียดจนเกินไปเพื่อให้เหมาะกับการรับชมทุกเพศทุกวัยในช่วงพรามไทม์หนึ่งจึงต้องสอดแทรกความตลกอารมณ์ขันเข้าไปบ้างและต้องยอมรับว่าโชคดีที่เรื่องนี้ได้นักแสดงฝีมือระดับเทพหลายคนมาร่วมงานทั้งแหม่มจินตราบุ๋มปนัดดาต่ายเพ็ญพักรวมถึงแก้วอภิรดีโดยเฉพาะคนหลังนี้ช่วยได้เยอะเพราะมีเทคนิคเฉพาะตัวอย่างตอนเข้าฉากร้ายสุดขั้วขัดขวางนางเอกสาวน้ำชาชีรนัทไม่ให้เข้าเยี่ยมพี่สาวของตนที่ป่วยอยู่เพราะกลัวจะมาหวังสมบัติพี่แก้วก็จัดเต็มส่งอินเนอร์แรงจนสาวน้ำชาขอสู้ฮกในฝีมือขั้นเทพเลยครับคุณบ้าเหรอเป็นเทคนิคของพี่ด้วยที่จะทำเฉยๆไว้เพื่อที่จะดูการแสดงก่อนตอนแรกๆว่าน้องอ่ะเขาจะเล่นออกไปในแนวไหนเพราะถ้าคุยด้วยมากๆเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าไปทำร้ายหรือทำอะไรเงี้ยฟีลลิ่งที่มันเกิดจากอินเนอร์จริงๆอ่ะมันจะไม่เห็นชัดก็เลยจะไม่ค่อยคุยแล้วไม่สนิทเพราะว่าถ้าสนิทคุยด้วยเฟรนลี่ด้วยแล้วเนี่ยน้องเขาก็เห็นไม่อย่างวันนี้เขาหัวเราะล่าเลยแล้วเราก็สนิทกันไม่ได้ใช่ไหมเล่นจากอินเนอร์แบบมากๆเลยอะค่ะแบบมันเริ่มจากอินชาติรู้สึกนะสิ่งที่ฉันรู้สึกก็คือมันอินเนอร์ออกจากสายตาแล้วก็พอสายตาออกแล้วท่าทางมันไปเองแล้วมันแบบมันลงเต็มอะค่ะรู้สึกจริงๆเลยรู้สึกว่าพี่เกียรติชาวบ้านเนี่ยเลยบุษบาหน้าตลาดยังมีนักแสดงอีกครับข้างทั้งพระเอกหมอก้องสรวิทย์ที่เปลี่ยนลุคมาเป็นชายหนุ่มชาติตระกูลดีผู้เพียบพร้อมที่สาวๆต่างหมายปองร่วมด้วยแม็กคงคีระจินนี่ธนิดากัมปั้นบาสูและอีกมากมายกำกับการแสดงโดยพี่ออสบัณฑิตทองดีเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำมาได้2 เดือนแล้วครับธนภูมิเท้านอกรายงาน